สวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูณฤเบศรนะครับก็จะมาอธิบายใบงานภาษาอังกฤษป.1เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใบงานที่1กันเลยนะครับในใบงานที่1นะครับเขาให้นักเรียนนะครับเติมหมายเลขนะครับลงในแต่ละช่องนะครับที่เขานะครับได้กําหนดให้นะครับต่อไปนี้นะครับโดยหมายเลข1นะครับเขากําหนดว่า ear นะครับ ear ear แปลว่าอะไรนะครับให้นักเรียนนะครับเปิด dictionary ดูนะครับ lips นะครับเขาให้คําศัพท์มา heel eye นะครับ mustache นะครับ beard hair knee teeth neck eyelashes toes tongueสุดนะครับเขาให้คำศัพท์มาทั้งหมด14คำนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเปิด dictionary ดูได้เลยนะครับว่าแต่ละคำนั้นหมายความว่าอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างที่1ให้ดูนะครับเอาคำที่1เลยละกันนะครับคำว่า ear นะครับ ear นั้นแปลว่าใบหูของเรานะครับเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะครับเราก็เติมหมายเลข1ลงไปนะครับต่อไปครับสมมติว่าคุณครูหาคำศัพท์คำนี้เจอนะครับข้อที่7คำว่า hair นะครับแปลว่าทรงผมนะครับเราก็มาดูว่าทรงผมอยู่ตรงไหนนะครับคุณครูเจอแล้วนะครับทรงผมอยู่หมายเลขตรงนี้นะครับเราเติมเลข7ลงไปนะครับรูปภาพนี้นะครับโอเคครับต่อไปในงานที่2นะครับจะเป็นการจับคู่นะครับระหว่างร่างกายของเรานะครับกับเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1นะครับเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับข้อที่1สมมุติว่ามือของเรานะครับนักเรียนคิดว่ามือของเรานี้นะครับจับคู่กับสิ่งของอันไหนนะครับในทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนคิดว่ามือของเราจับคู่กับอันไหนครับแน่นอนอยู่นะครับต้องเป็นถุงมือนะครับดังนั้นเราก็ลากไปเลยนะครับลากตรงนี้นะครับลากมานะครับจึ๊บโอเคครับได้แล้วครับนักเรียนก็ทำข้อต่อไปได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นใบงานสุดท้ายนะครับเขาบอกว่า fill the missing vowels for each of the following words นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับเติมนะครับเติมพยัญชนะนะครับสระลงไปนะครับให้เป็นคำที่สมบูรณ์นะครับคำที่เขากำหนดมานะครับก็จะเป็นคำว่า back นะครับ ear knee neck finger นะครับ teeth นะครับ eye lips toe สุดท้ายนะครับ forehead นะครับเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่านักเรียนนะครับดูรูปภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นใบหูใช่ไหมครับดังนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับก็เปิด dictionary นะครับดูว่าคำว่าใบหูในภาษาอังกฤษนั้นแปลว่าอะไรแล้วนักเรียนนำมาเขียนลงนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับส่วนถ้าคุณครูเปิด dict มาแล้วนะครับคำว่าใบหูนะครับคุณครูก็จะเติมลงได้เลยนะครับคำว่า ear นะครับ ear นะครับอีกคำหนึ่งนะครับสมมติว่าคุณครูเปิดดิกได้คำว่าตาตรงนี้นะครับนักเรียนคุณครูนะครับก็จะเขียนคำว่า eye ตรงนี้ลงไปนะครับโอเคนะครับครับสำหรับใบงานในวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ